สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Fine Jewelry นะคะของ Louis Vuitton หรือว่าเป็นโลหะทองแท้นะคะของ Louis Vuitton รวมถึงพวกเพชรแท้อะไรด้วยนะคะ Louis Vuitton เนี่ยเขาก็จะมีพวกของ Jewelry เนี่ย3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกก็คือเป็นลักษณะของCostume Jewelry หรือว่าเป็น Fashion Jewelry นะคะซึ่งของเหล่านี้ก็จะเป็นโลหะเคลือบนะคะไม่ได้เป็นโลหะทองจริงๆแต่อย่างใดนะคะกลุ่มที่2ก็เป็นลักษณะของ Fine Jewelry นะคะซึ่งจะเป็นทอง 18K นะคะแล้วก็เป็นเพชรแท้นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม High Jewelry นะคะซึ่ง High Jewelry เนี่ยก็จะราคาระดับสูงไปเลยนะคะเป็นขั้นสูงนะคะราคาก็คงประมาณแสนเหรียญอัพอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปร่วมงานของ High Jewelry แต่อย่างใดนะคะแต่ก็เห็นแบบพวกซุปเปอร์ VIP เขาได้ไปกันนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะมันเป็นวินวินก็คือถ้าเกิดเราถูกเชิญไปนะคะมันก็เหมือนกับเป็นออบลิเกชันในการที่ต้องซื้อของเขากลับมานะคะซึ่งซีล่าก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสไปไฮจูเรี่แล้วก็จะไม่ซื้อไฮจูเรี่จากลูวิตตองแน่ๆนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ได้ชอบของจูเรี่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนที่เรารักหลุยส์วิตตองเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการซื้อนะคะเริ่มจากกระเป๋านะคะของชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสกาฟนะคะ ready to wear นะคะผ้าพันคอแล้วก็เป็นพวกของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะเป็นระดับเนาะในการตลาดของเขานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มไม่มีอะไรจะซื้อนะคะก็จะเริ่มเป็นเรื่องของทรังค์นะคะเป็นกล่องหลุยส์วิตตองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ fine jewelry นะคะว่าเป็นพวก watch เนาะอีกอย่างนึงก็คือ watch ก็คือพวกนาฬิกานะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นคนอินนาฬิกาไม่ได้เป็นคนอินจูเรี่นะคะแต่ว่าก็ซื้อฟายจูเรี่มานะคะเนื่องจากว่าณขณะนั้นก็รักหลุยส์วิตตองอะเนาะแล้วก็มันก็เหมือนเป็นความเกรงใจในหลายๆอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของแต่ละชิ้นนะคะส่วนแต่ละก็มีด้วยกันเนี่ย3ชิ้นนะคะความจริงแล้วก็มีเป็นตัดหู2คู่เนาะแล้วก็เป็นริงนะคะก็คือเป็นแหวน1อันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในต่างหูนะคะคือคู่นี้ก็โอเคนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวกันละกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเหตุผลนะคะที่อยากจะเล่าเรื่องของ Fine Jewelry เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยเห็นว่าทางหลุยเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะในการที่จะซื้อของอะไรเงี้ยนะคะว่าอันนี้ได้ยินจากคนอื่นๆนะเพราะตัวเองเนี่ยก็คือผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้อินหลุยส์วิตตองณขณะนี้นะคะแล้วก็ได้ข่าวจากคนอื่นๆว่าเวลาที่เขาอยากจะได้พวกกลุ่มที่เป็นพวกฮอตไอเทมนะคะอย่างเช่นไอตัวน้องมาติโพเช่หรือว่าพวกเคลหรือว่าพวกอะไรอย่างอื่นเป็นพวกของโมโนแกรมนะคะหรือว่าเป็นของกระเป๋าคลาสสิกหายากของหลุยส์อะไรพวกนี้นะคะทาง SA เนี่ยก็จะมีการเสนอนะคะให้ซื้อของชิ้นอื่นด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของแบนดูเนาะก็คือเป็นผ้ายาวๆเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ watch นะคะก็คือนาฬิกาหรือว่าเป็นเรื่องของ fine jewelry นะคะก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าของที่มีเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็ความคิดในส่วนตัวเกี่ยวกับ fine jewelry เนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ก็เป็นหลุยส์วิตตอง fine jewelry ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย3ชิ้นด้วยกันนะคะก็มาเริ่มจากชิ้นแรกนะคะแพ็คเกจเขาสวยนะอยากให้ดูว่าเวลาเข้ามากับกล่องเป็นอย่างไรนะคะเขาเปิดออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะเป็นลักษณะเปิดออกมาแบบนี้เห็นไหมเขาน่ารักมากเลยเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นชักนะคะเปิดลิ้นชักตรงนี้นะคะออกมาเนี่ยเขาจะเป็นถุงแบบนี้นะคะถุงเขาจะมีคำว่าหลุยส์วิตตองนะคะแล้วก็หมุดเป็นคำว่าเป็น LV เนาะก็น่ารักดีนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็เวลาเดินทางก็คือสามารถใส่อันนี้ได้เนาะแล้วก็ตัวกล่องนะคะเขาเป็นแบบนี้นะคะคืออย่างที่เห็นไหมเขาตรงนี้เป็นส่วนเท้าไฮนะคะแล้วก็มี LV ตรงนี้นะคะคือน่ารักกันนะไม่แน่ใจเป็นหนังหรือเปล่านะคะตัวกล่องแต่ว่าดูเหมือนเป็นดูเหมือนเป็นหนังนะคะก็เปิดมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นแรกเลยนะคะเป็นริงเนาะเป็นแหวนนะคะซึ่งใส่ทุกวันเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะชิ้นนี้อยู่ที่ 3,100 เหรียญนะคะตอนที่ซื้อละตอนนั้นนะคะใส่นิ้วชี้ตรงกลางเนี่ยทุกวันนะคะมาดูชิ้นที่2นะคะเหมือนกันนะแพคเกจจิ้งเขาน่ารักนะคะอันนี้รู้สึกจะหายไปนะไม่แน่ใจเออทำไมหายจริงเหมือนกันนะคะแพคเกจจิ้งสวยนะคะเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต่างหูนะคะได้จากตอนที่ไปนิวยอร์กนะคะที่ Fifth Avenue เนาะความจริงแล้วเนี่ยเป็นทริปที่หลุยเขาจัดให้นะคะเขาก็มีคนขับรถมารับที่พักกันเนาะแล้วก็พาเราไปที่ร้านนะคะมีสตอร์ทัวร์แล้วเขาก็พาเราขึ้นไปตรงอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งก็เป็นลักษณะ VIP room นะคะแต่ว่าคนที่ดูแลเราวันนั้นเนี่ยแปลกๆนิดนึงนะคะแทนที่เขาจะค่อนข้างแบบอะไรดูแลเราเนี่ยเขาก็เหมือนออนเดอะโฟนตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยปกติเนี่ยพนักงานเขาก็จะพาเราไปทานข้าวใช่ไหมแต่คนนี้เขาให้เราไปทานข้าวเองนะคะซึ่งก็แบบแปลกดีนะคะ
คือความจริงแล้วไม่ได้อยากจะซื้อชิ้นนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยออสซี่ดอลลาร์ก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะคือเวลาซื้อที่นิวยอร์กเนี่ยความจริงแล้วก็แพงกว่าซื้อที่ออสเตรเลียนะคะแต่ซื้อเพราะความเกรงใจมากกว่านะคะคู่นี้นะคะถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณคือตอนนั้นอ่ะค่าเงินมันต่ำนะคะค่าเงินออสซี่ต่ำเนาะราคาที่ซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 6,000 เหรียญเลยนะคะซึ่งซื้อเพราะความเกรงใจจริงๆนะคะเป็นช่วงบ้าหลุยส์วิตตองอะนะก็เป็นหนึ่งในชิ้นที่ความจริงแล้วเนี่ยใช้น้อยสุดนะชิ้นนี้นะคะมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้เหมือนกันซื้อด้วยความบ้านะคะเป็นแต่ว่าเป็นต่างหูที่ค่อนข้างน่ารักนะของหลุยส์วิตตองนะคะเป็นลักษณะมาสเตอร์ออฟเพิร์ลนะคะเขาไม่ขายเป็นคู่เลยนะเขาขายเป็นชิ้นนะคะตกอยู่ที่ชิ้นละประมาณ 2,000 เหรียญนะคะณตอนนั้นนะคะแต่ว่าเขามีความน่ารักนะเนื่องจากว่ามันสามารถใส่สลับกันได้คืออาจจะใส่คือความจริงเขาบอกว่าถ้าอยากจะซื้อแบบเป็นกลม2อันก็ได้หรือว่าซื้อแบบนี้2อันนะคะหรือว่าซื้อแบบนี้แล้วก็มาสลับกันใช้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะใช้ลักษณะเป็นคู่นี้มากกว่านะคะไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่อย่างใดนะคะพอดีหมดรักหลุยนะก่อนที่จะซื้อเพิ่มนะคะจะให้ดูนะแมคานิซึมของเขานี่เนี่ยค่ะเขาเป็นแบบนี้เขากดเห็นไหมเป็นลักษณะแบบกดแบบนี้นะคะให้ดูเนาะคือเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็กดด้านข้างเอานะคะแล้วก็เนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเหตุผลที่ซื้อตอนนั้นเพราะไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะเพราะเวลาเราเข้าไปร้านหลุยนะคะบางทีเราก็ไม่มีอะไรจะซื้อเนาะแต่ว่าก็นั่งคุยกับเขานั่งไปนั่งมาก็ซื้อช่วยคนขายหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงที่บ้านหลุยนะคะแต่เขาก็ซื้อมาแต่ความจริงแล้วคู่นี้นะคะใช้มากกว่าคู่ที่ได้จากนิวยอร์กคู่นี้นะคะถามว่าเพชรเขาโอเคไหมความจริงเนี่ยคุณภาพของเพชรของเขาเนี่ยดีนะเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะ LV cut ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้เป็นเซียนเพชรแต่อย่างใดนะเขาเล็กนะเขาเล็กมากนะคะแต่ว่าเขามีความแบบพิเศษเนาะละเอียดอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรกิ๊บเก๋ดีนะคะค่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดนะคะของไฟจูรี่ของหลุยที่ตัวเองมีนะคะความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับไฟจูรี่ของหลุยส์วิตตองนะคะหนึ่งเนี่ยคิดว่าคุณภาพเนี่ยของเขาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เรื่องของเพชรเขาเนี่ยก็มีความพิเศษนะคะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างยูนิคนะคะก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งจากการพูดคุยกับเอสเอของหลุยส์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นลักษณะ LV cut นะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรการตัดเพชรของเนื้อเพชรเนี่ยมันมีแองเกิลมากกว่าทั่วไปอะไรประมาณนี้อันนี้คือตัวเองไม่ได้เป็นเซียนเพชรนะแต่อันนี้พูดจริงๆว่าไอ้เพชรเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเอาจริงนะ LV cut ไม่ LV cut เนี่ยเห็นไม่ชัดหรอกนะคะเพราะว่าเม็ดเล็กมากนะคะถามว่าคุณภาพคุ้มราคาไหมนะคะอันนี้พูดจากความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ได้ว่าเราไม่ได้รักหลุยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตัวเองไม่ได้เป็นคนอินจูรี่นะคะไม่ได้มีเพชรไม่ได้ใหญ่อะไรอย่างนี้เลยนะคะเวลาแต่งงานก็ไม่ได้มีเม็ดใหญ่ๆนะคะจากคุณสามีแต่อย่างใดเพราะมันเป็นคนไม่ได้อินเพชรนะคะความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าถ้าอยากจะซื้อเพชรนะอย่าซื้อพวกดีไซเนอร์แบรนด์ค่ะไปซื้อพวกโลคอลจูเวลเลอร์จะดีกว่านะคะได้เพชรใหญ่กว่าน้ำงามกว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยนะคะเห็นหลายๆคนเขามีเป็นแบบทิฟฟานี่ที่เป็นไดมอนด์ของทิฟฟานี่เนาะเป็นเพชรของทิฟฟานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาเวอร์มากนะคะคือ3กรัตนะไปซื้อโลคอลจูเวลเลอร์อ่ะแบบที่เขาเป็นร้านเพชรนะคะที่แบบไม่ได้เป็นแบรนด์ไฮไฮเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกกว่าเยอะนะคะบางทีเห็นพวกงานแต่งงานของไฮโซจริงๆที่เขารวยจริงๆบ้านเรานะคะก็ไม่เห็นเขาจะใช้พวกทิฟฟานี่ไดมอนด์หรือว่า LV หรือว่าคาเทียไดมอนด์แต่อย่างใดนะซึ่งปกติเขาก็ให้กันเยอะๆเนาะ 5-6 กระดาษขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้เพชรที่เป็นพวกดีไซเนอร์แบรนด์แต่อย่างใดนะคะเขาก็ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นร้านเพชรที่น่าเชื่อถือนะคะที่ไม่ได้เป็นพวกแบรนด์พวกนี้นะคะอันนี้ก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะคะนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะคะถามว่าของพวกนี้น่าซื้อไหมนะคะไฟจูรี่ของหลุยส์วิตตองนะคะถ้าเกิดว่าเรารักแบรนด์นี้มากนะคะเราชอบดีไซน์นะคะแล้วเราอยากที่จะสนับสนุนน้องคนขายของเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้โอเคน่าซื้อนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะซื้อเพื่อให้ได้ของฮอตไอเทมของหลุยส์นะคะอันนี้พูดจริงว่าไม่น่าซื้อนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีค่ามากขนาดราคานะคะแล้วก็ถ้าอยากจะขายต่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้กำไรอะไรแต่อย่างใดนะคะราคาก็จะลดฮวบตั้งแต่ที่ซื้อออกจากร้านนะคะอันนี้ให้ดูแบบเทียบกันเฉยๆนะไม่ได้ว่าแอนตี้หรูใหญ่ใดนะอันนี้ให้พูดถึงความเป็นจริงความจริงเนี่ยแหวนวงนี้นะชอบมากนะคะแหวนของหลุยชิ้นนี้นะคะใส่ทุกวันคือความจริงตัวเองเนี่ยใส่อยู่ด้วยกันแค่เนี้ยอันนี้คือจิวเวลรี่ที่ตัวเองใส่ตลอดนะคะก็คือเป็นแหวนของบูการีนะคะเป็นแหวนหลุยส์วิตตองนะคะอันนี้เป็นแหวนแต่งงานนะคะอันนี้คุณแม่ให้นะคะก็คือให้เป็นของขวัญทั้งสองคนก็คือทั้งของคุณสามีของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นนาฬิกานะคะของประเตกนะคะก็คือ
ทุกวันนะคะปกติจะใส่อยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคอสเปอร์แหวนเนี่ยดีไหมดีนะคะสำหรับตัวเองเฉพาะตัวริงเลยตัวแหวนนะคะต่างหูเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ใส่เลยนะคะก็ถือว่าคุ้มไหมนะคะกับราคาในการที่จะใช้แต่ละวันเนี่ยไม่นะคะเพราะว่าปกติตัวเองก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะขนาดนั้นนะคะความจริงแล้วเนี่ยชอบใส่พวก Chanel CC earring อะไรเงี้ยมากกว่านะคะแต่อยากจะให้ดูดีเทลนิดนึงนะเทียบกันนะคิดกันเองแล้วก็จะยังไงอันนี้นะคะเป็นของ Bulgari นะคะณตอนนั้นซื้อมารู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญ นะคะอันนี้นะคะคือแหวนของ Louis Vuitton นะคะโอเคมีเพชรจริงนะคะอันนี้เขามีแค่เพชรอันเดียวตรงนี้นะเล็กๆนะคะให้ดูความหนานะเห็นไหมความหนาเนี่ยต่างกันมากเลยนะคะชิ้นนี้ 2,000 กว่านะคะชิ้นนี้ 3,000 กว่านะคะก็คิดเองแล้วกันนะคะว่าอยากจะซื้อแหวนแบบไหนไฟจิวเลอรี่แบบไหนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลละกันนะคะอันนี้นะค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะให้ไอเดียเนาะเกี่ยวกับเรื่องของไฟจิวเลอรี่นะคะแต่ถ้าคุณนะอยากจะได้ของแบบฮอตไอเทมจริงๆแล้วก็ราคาไม่มีปัญหานะคะก็แนะนำว่าซื้อของชิ้นเล็กๆละกันนะคะอย่าไปซื้อของเวอร์ๆอย่างที่เล่าให้ฟังต่างหูไอ้คู่ 5-6,000 อ่ะไม่แนะนำนะคะเป็นการเสียเงินโดยใช่เปล่านะคะหวังว่าคลิปนี้นะจะให้ความเพลินนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับหลุยส์วิตตองไฟจิวเลอรี่นะคะและเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอย่างอื่นให้ฟังละกันนะคะเดี๋ยวรอฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ